ลือสะเทือนบันเทิงนางเอกตัวท็อปแอบท้องซุ่มคลอดลูก F4 โตเดือดเป็นข่าวลือสะเทือนบันเทิงจีนเลยทีเดียวกับแฮชแท็กแปลกๆที่โผล่ขึ้นในเว็บบอสอย่างเร่อใต้หวีซึ่งแปลตรงตัวว่าปลาเข็ดร้อนแต่จริงๆหมายถึงดาราหญิงคนหนึ่งซึ่งมีคนกล่าวหาว่าเธอท้องและแอบไปคลอดลูกมาคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์จีนชื่อว่ากัวเมยเมยเธอกล่าวในไลฟ์ของเธอทำให้เกิดการสนทนาที่ร้อนแรงขึ้นโดยกัวเมยเมยบอกว่าเรอไตอุ๋ยเป็นนักแสดงสาวจากซินเจียงส่วนพ่อของเด็กเป็นนักแสดงชายจากตงเป่ยเป็นภาคอีสานของจีนถึงจะไม่ได้บอกชื่อแต่ทุกคนก็เดาออกว่าหมายถึงตีเลี่ยเรอปากับหวงจิ้งอุ๋ยซึ่งทั้งสองคนเคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องออกแบบรักฉบับพิเศษและก็มีข่าวว่าแอบคบหากันมาตลอดงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตจวกยับบอกว่าข่าวนี้ไม่จริงแน่นอนไม่มีทางที่ตีลี่เลอปาจะท้องแล้วแอบไปคลอดลูกมาโดยที่แฟนๆจะไม่รู้ไม่เห็นที่สำคัญเธอทำงานหนักปรากฏตัวผ่านสื่อมาตลอดซึ่งไม่เคยมีวี่แววว่าเธอจะท้องหรือว่าหายเงียบไปคลอดลูกตอนไหนส่วนเรื่องความรักถ้านักแสดงจะรักใครแฟนคลับก็รักตามแต่ทั้งคู่ไม่เคยออกมาบอกเลยว่าคบกันเลยสักครั้งที่สำคัญข่าวนี้ทำให้ตีเลี่ยเรปาเกิดแรงกดดันและทำให้ชื่อเสียงเสียหายโดยไม่จำเป็นและไม่ควรจะเกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำ